เรามาดูประชาชนกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเริ่มที่คนแรกครับริฟมารีนะบอกว่าความปลอดภัยในการออกไปตอนกลางคืนเนี่ยอาชญากรรมเนี่ยอยู่รอบตัวเธอนะครับผมอยากได้ตำรวจเพิ่มโอเคต่อมาครับแลลี่โบมอนนะครับหลงรักการปรับปรุงนะครับบ้านเมืองโอเคส่วนคุณบรูคเมสันเนี่ยโอ้โหคนกดไลค์เยอะมากนะบอกว่ามีความตกใจมากกับการดูแลรักษาสุขภาพในเมืองนี้นะคุณไม่รู้ว่าจะได้รับการรักษาหรือไม่โบถามจริงสวัสดีครับผมตอนนี้อยู่กับ City Skyline 2นะครับผมนี่วันนี้มาสร้างเมืองกันนะครับตัวแมปที่ผมเลือกเนี่ยเป็นแมปทัมเปร้นะครับเขาบอกว่าเนี่ยเป็นแมปที่เป็นบ้านเกิดของ Crossal Order นะครับซึ่งเป็นชื่อของบริษัทที่สร้างเกม City Skyline เนี่ยนะครับผมโดยที่แมปนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรมีทะเลสาบใหญ่นะครับ2ทะเลสาบนะครับแล้วถูกเชื่อมด้วยแม่น้ำ1สายนะครับโอเคไม่ต้องพูดกันเยอะครับนี่ทีมก็คือเป็นทีมยุโรปนะครับผมแมปนี้อยู่ทางซีกโลกเหนือนะครับมาพื้นที่ในการสร้าง 66% การเชื่อมต่อภายนอกนะครับมีทั้งถนนรถไฟเรือเครื่องบินแล้วก็ไฟฟ้านะครับนี่ครับอันนี้ก็ทรัพยากรธรรมชาติที่มีนะครับผมไปครับกดโหมดนี้เนี่ยผมจะเอาไอ้ปรากฏการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติออกนะครับไม่ค่อยอยากเล่นสักเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวตั้งชื่อเมืองก่อนโอ้โหเมืองเราก็ต้องตั้งชื่อตามความชอบนะครับเป็นแฟนคลับวงอะไรก็ต้องตั้งชื่อวงนั้นครับเป็นโซวอร์นะครับผมเป็นทันด้าเป็นลัฟวี่ก็เป็นนะครับเป็นวันด้วยนะครับสำหรับใครบางคนอาจจะงงอะไรว่าวันอะไรบลิงค์เนี่ยครับเป็นบลิงค์ด้วยเป็นมิจี้เป็นไมล์เป็นไดฟ์เป็นพิโอน่าโอ้โหเยอะเหลือเกินชื่ออย่างยาวสุดท้ายครับบันนี่หวังว่าจะเป็นสุดท้ายนะครับเบิ่งเงินเบิ่งทองเหลือเกินโอ้โหชื่ออย่างยาวตั้งได้ไหมก็ยังอุตส่าห์ตั้งชื่อเมืองผ่านนะโอเคสุดจัดประหลัดบอกโอเคมาครับเมืองนี้เริ่มมาถึงเนี่ยเราต้องการถนนก่อนปกติเนี่ยเขาต้องวางผังเมืองกันก่อนเออถนนเส้นนี้เอาไงดีวะสร้างเป็นวงกลมได้ไหมเอายาวๆเป็นถนนให้เป็นแบบถนนที่ตัดผ่านเมืองอ่ะเฮ้ยแล้วผมจะทำเป็นวงกลมหรือว่าใครที่จะกลับรถแล้วก็ให้คุณรีบกลับซะก่อนเลยเอ้ยแบบนี้ไม่รู้ว่ะช่างมันเถอะไม่รู้ว่าจะเวิร์กหรือเปล่าทำไปอันนี้ก็คือเป็นทางเข้าทางเข้ายิงยาวโอเวอร์แลปปิ้งไอเทมเหรอตรงนี้มีน้ำหรือเปล่าตรงนี้มันมีน้ำไม่ใช่หรอนี่ไงน้ำใต้ดินอ
ถามว่าวางผังเมืองเงี้ยรถจะติดไหมไม่รู้นะนี่เดี๋ยวนะนะมันต้องมีที่ทิ้งน้ำเสียก่อนทิ้งไว้แถวๆนี้แล้วกันเออทิ้งไว้ก่อนทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาปรับปรุงเอาไฟฟ้าอยากได้พลังงานค่อนข้างสะอาดว่ะมีโรงน้ำอยู่ตรงนี้ทำไว้ตรงนี้แล้วกันพอไหมต้องการเสาไฟฟ้าไหวไหมวะคือแบบถ้าไม่ไหวก็ต้องไปซื้อไฟเพิ่มแรงไม่พอหรอวะเนี่ยแรงไฟฟ้าคันแล้วอะไรเนี่ย25,000สรุปแล้วซื้อเธอแคปซื้อไฟฟ้าซื้อไฟฟ้ามาใช้เออต้องมีการซื้อไฟฟ้ามาใช้เอาอันนี้คือไฟไม่เดี๋ยวก่อนรู้ละมันพลาดเพราะว่านี้มันไม่ใช่สิ่งที่ต้องการมันต้องเป็นอันนี้10,000อันนี้20,000อ่ะควรสร้างนี้ป่าววะเออเงียบย้อยมีชายกลางเมืองอะไรอย่างนี้โอ้โรงพยาบาล
อ๋อมีท่อน้ำเสียตรงนี้นี่ว่าถูกหาแล้วค่าย้ายแพงไหมเนี่ยโรงขยะโรงขยะนี่กะสร้างไว้ใกล้ๆนะใกล้ๆแบบเขตโรงงานอุตสาหกรรมอ่ะไหนๆก็ถ้าแบบขยะจะเยอะแล้วอ่ะเออก็ต้องสักหน่อยแล้ววะแล้วเดี๋ยวเราต้องซื้อที่เพิ่มนะเอาไว้ตรงนี้เดี๋ยวเอาไว้ขยายเขตอุตสาหกรรมเพิ่มแล้วก็หาที่ลงหลุมขยะนะครับตอนนี้อัพกะว่าจะอัพนี่เอาไว้แบบกำหนดถนนเอาไว้รบทางมาลงทางมาลายนะครับดูสินี่รบทางมาลายวงเวียนไม่ควรมีคนมาข้ามถนนข้ามถนนอะไรนะรบทางมาลายทิ้งไปตบให้หมดโอ้เวลาสร้างหลุมฝังศพนี่ค่อยกระตุกแล้วแม่งยังใหญ่อะหลุมฝังศพโรงขยะเอาไว้ตรงไหนดีวะฝั่งนี้ดีไหมเนี่ยหมดลงขยะตรงนี้ด้วยต้องสร้างอ้อมเรียบร้อยศึกษามาแล้วเหรอโรงเรียนอันนี้ก็ต้องการแบบโรงงานเมืองจะเจริญได้เพราะว่าโรงงานนะครับเริ่มต้นหลายๆประเทศก็เป็นอย่างนี้แหละต้องเริ่มจากโรงงานก่อนต้องเริ่มจากอุตสาหกรรมThank you.
รถเยอะโคตรทำที่จอดรถให้กันเอารถมาจอดในที่จอดรถซะนะทุกคนเว้นที่ไว้หน่อยเผื่อมีสวนมาลงเดี๋ยวเราจะไปทางพลังงานนะพลังงานใต้พิภพว่ะกดเข้าแสนสองหมื่นสำหรับสถานีดับเพลิงสร้างไว้ตรงไหนดีวะโอ้โหอย่างใหญ่ต้องสร้างไว้บนพื้นน้ำเหรอวะเนี่ยไม่รู้ต้องเปิดแมปเพิ่มเพื่อเอามาลงโรงงานไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพนี่แม่งพูดชื่อสครบเลยหมุนหน่อยนะหาที่วางเพราะตรงนี้จะทำผมไม่สร้างอะไรเพิ่มแล้วสร้างบ้านใกล้ๆไม่ได้นะน่าจะแบบมลภาวะทางเสียงเยอะต้องการถนนต้องทำถนนเข้าทางไหนวะโอ้โหถนนต้องเข้าทางนี้ไปครับพลังงานความร้อนใต้พิภพโรงงานนี่เดี๋ยวพอแบบสร้างไปสักพักมึงต้องมีการโละทิ้งแน่นอนเพราะว่ามลพิษเยอะเกินการศึกษาโอ้ยมีคนต้องการเขาเรียกว่าอะไรวิทยาลัยเยอะจังอ่ะ college เวลาอยู่คนละมุมเมืองแล้วกันนะโอ้โหเป็นโรงเรียนที่แบบสวนอ่ะเราเลือกที่จะทำสวนก่อนสวนสาธารณะเอาล่ะถ้ามีสวนเนี่ยโลกนี้มันก็จะน่าอยู่ขึ้นนะอันนี้คืออะไรอ่ะติดบ้านอีกแล้วอ่ะมาดูภาพมุมสูงกันซะหน่อยนะนี่ไม่นึกว่าเมืองทำไปทำมาจะเริ่มใหญ่โตขนาดนี้นะสร้างแบบวางผังเมืองไว้ไม่ได้วางนะเล่นไปวางไปโคตรมั่วโอเคครับผมขอลากันไปก่อนนะครับผมสำหรับ City Skyline 2นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับมาลุ้นกันครับว่าระหว่าง
คอมและเมืองอะไรจะระเบิดก่อนกันนะครับโอเคครับผมไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ